สวัสดีครับผมสายแดนครับในช่วงซ่อมกีตาร์นะครับวันนี้เรามาซ่อมกีตาร์นะครับร้านของเรารับซ่อมกีตาร์นะครับเครื่องดนตรีทุกอาการเลยนะก็ยังไงมีใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะตีราคาได้นะวันนี้ครับได้รับ Ibanez นะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะเป็น Ibanez Japan นะครับปีเก่าแล้วนะเขาเอามาใส่สายนะครับวันนี้เราจะมาใส่สายกีตาร์ Ibanez Foil Rhodes นะครับแต่ทุกอย่างคือลูกค้าบอกว่าไม่ได้เล่นมา25ปีแล้วก็เลยเราจะมาเช็คทั้งหมดนะครับแล้วก็ตั้งทุกอย่างให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หย่องเนี่ยมีเราต้องเซตใหม่ทั้งหมดนะครับกับกีตาร์ฟอยล์นะครับอย่างแรกที่ผมจะทำก็คือผมจะเช็ดคร่าวๆก่อนนะครับโดยใช้น้ำยาบ้านเองครับน้ำยาครอบจักรวาลโอ้โหอย่างดีมากนะครับโอเคฉีดไปนะบางคนก็ฉีดใส่ผ้าบางคนก็ฉีดใส่กีตาร์เลยแต่ผมไม่ชอบฉีดใส่ผ้าครับผมชอบเนี่ยคุณเคยเช็ดดูก่อนนะครับเพื่อดูอากาศเพราะว่าบางทีเราซ่อมไปแล้วเนี่ยบางตัวบางส่วนเนี่ยมันเช็ดยากนะครับปกติผมก็จะทำบนโต๊ะนะครับแต่ในที่นี้ก็ทำให้ดูชัดๆนะครับคราวนี้จะเห็นกันชัดกว่านะครับอย่างแรกครับก็ตรงนี้นะครับบิดมันหลุดจากน็อต2ตัวนี้มานะครับเราจะทำการยัดมันใส่ลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตอนมาเนี่ยมันขันลงสุดเลยนะครับแล้วก็จะขันขึ้นมาให้มันประมาณครึ่งนึงนะครับประมาณนี้ก็กะเอาก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับไม่ได้มีทฤษฎีรองรับอะไรตัวนี้จะเป็นตัวตั้งสายนะครับใครเคยเล่นไวโอลินอะไรก็อารมณ์เดียวกันนะครับกีตาร์ฟอยล์โอเคเดี๋ยวเราจะเอานี้ยัดใส่ไปเดี๋ยวทีนี้ต้องแกะข้างหลังออกมาก่อนนะครับแกะฝาหลังออกมาดูสปริงก่อนนะครับเราจะเซตทั้งหมดเลยทุกอย่างนะครับจากนั้นก็เอาออกมาดูนะครับทุกอย่างปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวลองปิกอัพดูก่อนนะครับว่ามันดังไหมนะครับเขาบอกเขาไม่เล่นมา25ปีแล้วปิกอัพมันอาจจะไม่ดังแล้วเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วอ้าวไม่ดังอีกนะเสียเวลามาแกะทั้งสองทั้งสามนะครับดังนะครับก็ไม่ดังเลยวะเดี๋ยวมาอะไรมาลองดูนะครับโนดังหมดเลยดีจังหวะดีนะดีครับดีครับดีแต่ที่เสียงจีนี่อาจจะเกิดจากสายแจ้งของผมนะครับหรือไม่ก็มีปัญหาภายในเดี๋ยวค่อยแก้ที่หลังนะโอเคไม่ใช่ปัญหาปิ้งอัพดีทุกอย่างก็มีใช้รอครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็ดบิสนิดนึงนะเดี๋ยวมาประกอบจะยัดคูบิดนี้ลงไปในหลักของมันนะครับซึ่งค่อนข้างยากคลายสปริงหมดคลายสปริงแล้วก็จัดวางให้มันเข้าที่ของมันนะครับอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะหาอะไรมาลองนี้หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับยัดไว้เดี๋ยวใส่สปริงก่อนดีกว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยกบิดนี้ขึ้นมามีการที่ผมชอบจริงๆต้องมีก้านคันโยงนะครับก็งัดมันขึ้นมานะครับแล้วก็หาอะไรยัดตรงนี้นะครับยางลบนี้สำคัญง่ายที่สุดเรื่องลบยัดนะโอเคแล้วก็เล็งตั้งทุกอย่างให้มันเสมอกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตั้งคอกันแล้วกันนะครับก็เช็คคอโอ้ยนี่นะคอมีการแอนไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ามันแอนไปมากๆเนี่ยคงต้องปรับเลยนะครับแต่นี้ผมก็รอใช้แรงตึงสายเป็นตัวช่วยนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะใส่สายนะครับทีนี้ผมก็จะเช็ดให้ลูกค้าก่อนนะครับก็คือจะเช็ดพวกบริเวณเฟสเราต้องเอาสกอตเทปนะครับแปะแล้วก็เช็ดนะครับมาลองดูเลยประมาณนี้นะนะเดี๋ยวเช็ดก่อนแล้วกันนะครับโดยใช้น้ำยาที่ชื่อว่าวีนอนนะครับนี่ก็ซื้อได้ที่ร้าน20บาทนะที่เขาใช้ขัดหมดเข็มขัดนั่นนะครับอ่ะแล้วก็เช็ดไปนะครับบางคนก็ใช้แค่แขนเดียวก็พอแล้วครับแล้วค่อยย้ายนะเด็กก็จะใสมากนะเด็กจะใสมุมเลย
ร้อยครับจากนั้นเราก็ทำการเก็บนะครับหน้าเรียบร้อยแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดจากนั้นก็เช็ดเลยครับโดยใช้น้ำยาบ้านเองเหมือนเดิมครับผมไม่ชอบฉีดลงไปกีต้าร์เลยครับสะใจดีครับนะบอกเขาไม่ได้ใช้มา25ปีแล้วเจ้าของกีตาร์เรายังเก็บรักษาไว้ได้ดีครับสภาพใหม่นะครับใหม่กว่ากีตาร์ผมที่ซื้อมา 4-5 ปีเราใช้งานครับอันนี้เขาเก็บอย่างเดียวอันนี้เขาจะมาให้ลูกเขาเล่นนะนะโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วครับเราจะใส่สายดูเลยนะครับลูกค้าผมเลือกใช้เป็นจาริโอนะครับ EXP EL 110ก็ระวังของปลอมนะครับยี่ห้อแดดนี้ผมเคยทำรีวิวไว้นานหลายปีแล้วนะกลับไปดูได้ก็จะมีสีบอกไว้ครับเขาจะบอกว่าสายหนึ่งสีอะไรครับแล้วก็ใส่สีไปตามนั้นนะแกะนะครับสายหนึ่งสีเงินนะครับสายหนึ่งกับสายสองจะมัดรวมกันแล้วก็มากีตาร์ฟอยล์โรดต้องสอดจากข้างบนนะครับมาข้างหลังนะครับโอเคนี่ออกครับโอเคมาล็อกสายกันเลยนะครับสายหนึ่งนะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลายไอ้นี่ออกมาก่อนนะครับโดยใช้นี่ครับหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็สายจิ้มลงไปให้มันสุดนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่ากีตาร์ฟอยล์นี้ชอบหลุดออกมาสายชอบนะโอเคล็อกให้แน่นนะครับพยายามลองดึงดูนะให้ยกได้อย่างนี้ก็สุดยอดละไม่ผมคิดว่าไม่พอนะมันชอบหลุดอ่ะเอาแน่นที่สุดนะครับดังนั้นก็อ่ะลองสายสองดูนะเหมือนจะมีสายขำอยู่ในนี่นะครับก็ต้องเอาออกมาเฮ้ยออกไม่ได้โอเคได้มาสองสายแล้วครับมาสายหนึ่งต่อเลยครับเมืองไทยจะร้อนอย่างเริ่มเหลือนะต่อมาครับเมื่อสายสามเนี่ยปัญหาของความล่าช้าของการงานซ่อมนี่คือหาของไม่เจอยังลบจะพังอยู่แล้วนะสาย5สาย6นะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีทองเช่นกันครับก็ตัดเดี๋ยวจะใส่มันสายก่อนแล้วก็มาซ่อมอันนี้แล้วกันครับเอาให้แน่นที่สุดครับลืมเอามาเส้นเนี่ยนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ตั้งสายนะครับใส่สายใช้สายหนึ่งครับจากนั้นก็ใส่ตัวกั้นตัวนี้นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวตั้งสายดูเลยครับเดี๋ยวเอาขึ้นแขนหน่อยครับก็หมุนจากตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ลงไปก่อนเหมือนสปริงแรงดึงจะไม่พอนะ
ดี๋ยวก็ขันสปริงเข้าไปนิดนึงเมื่อขันสปริงลงไปแล้วอย่างน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคได้สาย1 2ผมว่าความสูงโอเคละเดี๋ยวลองตั้งสายดูครับทีนี้ก็เกี่ยวไม่ติดละอ่ะโอเคเลยนะครับทีนี้ผมก็จะล็อกสายครับตั้งอีกครั้งหนึ่งครับกีตาร์ไฟโลนี่ต้องเฮ้ยนี่อะไรเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็จะล็อกข้างบนนะครับตั้งสายเสร็จแล้วก็ล็อกสายหลายขั้นตอนเหลือเกินจากนั้นเราก็ตั้งสายอีกครั้งหนึ่งครับโดยใช้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเสียงดูครับวิธีการใส่สายกีตาร์ไฟโลแล้วก็เช็คเบื้องต้นนะครับโอเคครับ